คือเราคบกันมา3ปีแล้วแล้วก็คุณแมทธิวและครอบครัวเขาค่อนข้างซีเรียสกับการให้เกียรติผู้หญิงเขาก็เลยมองว่าถึงเวลาแล้วที่จะมอบความมั่นคงและเป็นคำสัญญาให้กับเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์คุกเข่าในใจเขาก็คือตอนนี้เรายังไม่มีเลิกแต่งงานหรืออะไรแบบนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้เกียรติผู้หญิงเป็นไงบ้างโมเมนต์วันนั้นเป็นไงโมเมนต์ก็คือจริงๆไม่รู้ตัวเลยเขาพาคือวันแรกเราไปเดินหาซากุระกันอยู่ที่โตเกียวปูก็เดินถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่ปูแล้วปูจะไปที่สวนที่เขาจะขอแต่งงานเขาก็เหมือนแบบเอ้ยอย่าเพิ่งไปอะไรเงี้ยพอวันที่สองไปถึงเขาจ้างวงดนตรีมาเป็นเซตตรงนั้นแล้วก็จ้างเอ็กซ์ต้ามา19คนให้ยืนล้อมวงดนตรีแล้วเขาก็บอกว่าทั้งชีวิตเธอเหมือนอยู่ในหนังเขาเล่นหนังมาทั้งชีวิตเล่นละครไปทั้งชีวิตถ้าครั้งนี้เธอเขียนตอนจบในแบบที่เธอต้องการได้เธอจะว่ายังไงแล้วเขาก็ตบมือและเอ็กซ์ต้าก็เคลียร์ออกแล้วเขาก็คุกเข่าขอตอนนั้นได้ไหมคะน้ำตาไหลเลยปูไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อึ้งน้ำตาไหลตอนนั้นก็จะแบบช็อกอยู่แป๊บนึงคือแบบช็อกแล้วก็โอเคเรียกว่าเสียเย็ดเลยทันทีก็เยสค่ะได้มีการบอกไหมว่าเขาแบบเตรียมการนานขนาดไหนเราเตรียมการยากมากเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อนเป็นครั้งแรกแล้วก็เขาพยายามหาอีเวนต์ออร์แกไนซ์ที่ญี่ปุ่นก็หาไม่ค่อยได้จนโชคดีตอนที่เราปูมารู้ที่หลังไม่รู้เรื่องเลยตอนที่ปูวันเกิดปูอยากจะไปเยี่ยมศูนย์ช้างที่เชียงใหม่ที่ดูแลบำบัดน้องช้างพอดีว่าไกด์ที่ดูแลน้องช้างพูดภาษาญี่ปุ่นได้คุณแมทธิวก็เลยคว้าไกด์แล้วก็บอกว่าอยู่ช่วยฉันหน่อยที่ญี่ปุ่นหาคนให้หน่อยค่ะวงดนตรีแล้วก็ต้องขอบคุณศูนย์ช้าง Elephant Pride Sanctuary บริจาคให้ไปเยี่ยมเขาเยอะๆนะเขาน่ารักมากแล้วเขาก็ช่วยออกกันให้คุณแมทธิวเลยส่วนว่านานใช้เวลาหลายเดือนเป็นการกับการแบบจะช่วยให้ความแต่งงานจริงๆเขาก็คงคิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เขาเป็นคนที่ทำอะไรและวางแผนแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเขาก็พูดมาโดยตลอดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าต้องรีบหาวันแต่งงานหรือไปขั้นตอนหนึ่งเราก็มองว่ามันเป็นการมั่นเป็นคำสัญญามากกว่าเป็นการให้เกียรติผู้หญิงแล้วเขาก็มองว่าเขาก็พูดกับปูเสมอว่าใจเขาอยากให้ปูรู้สึกว่าปูมีคุณค่าจริงรู้สึกไงมันเลื่อนเหมือนสเต็ปนึงละจริงๆใจปูก็รู้สึกเหมือนเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆก็ขอบคุณที่เขาให้เกียรติเราแล้วจริงๆเขาก็รู้ด้วยว่าปูอยากตั้งใจทำงานตัวเขาเองก็อยากทำงานตอนนี้พอเรามีความมั่นคงขึ้นในชีวิตรู้แล้วว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนเราสามารถวางแผนชีวิตได้มากขึ้นว่าโอเคเพราะปูต้องอยู่ระหว่างอเมริกากับเมืองไทยโดยเฉพาะงานเมืองนอกด้วยแล้วก็งานเมืองไทยมันบินค่อนข้างเยอะตอนนี้เราสามารถคุยกันได้แล้วว่าโอเคจะอยู่ในการสี่เดือนทำงานนะและที่เหลือก็จะกลับมาเมืองไทยโดยต่างคนต่างไม่ต้องบินหากันวิ่งตามหากันอย่างเงี้ยจริงๆแต่ทำได้อีกแล้วจะปลายปีหน้าหรือตอนนี้ยังไม่มีเลิกค่ะเขาอย่างที่บอกเขาใช้เขาพูดอยู่เสมอว่าอยากจะให้เกียรติปูอันหลังเขาหลังจากขอไปแล้วมีได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่หรือคุยกันจริงๆก็คุณแม่เขาก็ดีใจมากพ่อดีใจก็จริงเขาก็ปูไม่รู้แต่ว่าคุณแม่ไปขอพ่อแม่ปูไปแล้วเขาขอก่อนเขาบอกเขาขออนุญาตเขาขอตามธรรมเนียมเขาต้องขออนุญาตพ่อก่อนถ้าพ่อไม่ให้ก็ถือไม่ให้ถ้าพ่อให้ก็ให้แต่ก่อนนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมคะว่าแบบเอ้ยจริงๆเขาก็มีแบบนี้นะแต่ว่าคือปูก็ไม่ได้คิดว่า3ปีแต่ปูว่าสำหรับคนแบบแมทธิวเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตแล้วเวลาเขามองว่าโอเค3ปีแล้วขอดีกว่าสำหรับปูพอเจอโมเมนต์นั้นเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ใช่จนเราแบบการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันปูเซเยสก็ด้วยเหตุผลนั้นก็มั่นใจค่ะแต่ว่าสำหรับปูอย่างที่บอกปูผ่านชีวิตมาเยอะผ่านโลกมาเยอะแล้วมีความมีทัศนคติค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วเลยมองชีวิตคู่เป็นอะไรที่มากกว่าแค่ขอแต่งงานใต้ต้นซากุระมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันในทุกๆวันและการทำสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันในทุกๆวันเลยวินาทีที่เขาขอสิ่งที่คิดสิ่งแรกก็คือเราสามารถทำให้เขามีความสุขในทุกวันได้ไหมและเขาสามารถทำให้เรามีความสุขในทุกวันได้ไหมจีคุณแมทธิวก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเขาทำอะไรแบบนี้ตลอดแบบตอนเขาเขียนซีรีส์เขาเขียนบทประพันธ์ให้ปูยิ้มอะไรเงี้ยเขาเป็นสายติ๊บโรแมนติกอยู่แล้วเลยดีใจค่ะแบบมีเรื่องงานของเราที่เราแบบตอนนี้เราอยากจะแบบตอนนี้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าแต่ตอนนี้ปูว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมเพราะว่าตอนที่เราเป็นแค่แฟนกันมันไม่มีคำสัญญาหรืออะไรแล้วเรารู้สึกตัวเราต้องติดกันตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องบินไปหากันนู่นนั่น
แต่พอตอนนี้เป็นทางการแล้วชัดเจนแล้วเขารู้ด้วยว่าใจคือมีความฝันที่ใหญ่ตัวเขาเองก็มีความฝันคำว่าแต่งงานคือเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่อันนี้คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรมันคือคำสัญญาว่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วเขาก็พูดกับปูว่าถ้าความฝันเธอคือไปเรียนการแสดงคืออยู่เมืองนอกคือทำงานงั้นฉันบอกเลยว่าตอนนี้ฉันอนุญาตไปทำเป็นที่เลยแล้วปูก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษและสนับสนุนในชีวิตพูดถึงแหวนเนี่ยค่ะหลายคนขอบคุณค่ะมิโตมากสวยค่ะขอบคุณก็ขอบคุณปูว่าเขาก็เครียดเหมือนกันตอนที่เขาเลือกแหวนเขาก็ไม่รู้ว่าปูจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่จริงจริงก็ชอบค่ะใจพอดีนิ้วเลยไหมคะพอดีนิ้วอะไรนะคะเป็นแหวนแต่งงานเลยไหมคะโอ้ปูเป็นคนไม่ได้จริงๆตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยได้หวังแหวนจากคนอื่นหวังแหวนจากการทำงานของตัวเองเลยบอกว่าเขาเป็นคนที่เลือกแหวนที่เก่งเพราะว่าถ้าปูเลือกที่ตัวเองอ่ะปูก็เลือกประมาณนี้เลยบอกใช่ค่ะเลยขอบคุณนะคะที่เห็นคุณค่าของปู10ล้านไม่ถึงนะคะไม่รู้ราคาค่ะไม่กล้าถามให้เก็บเขาดีกว่าแต่วงเดียวพอค่ะแต่งงานไม่ต้องให้แล้วให้เขาเก็บเงินให้ครอบครัวดีกว่าแต่เป็นโตมากเลยใส่ติดตัวตลอดไหมคะใส่ติดตัวตลอดค่ะคุณแม่บอกว่าให้แล้วไม่ควรถอดนะคะบอกโอเคก็ระวังไม่พลังตัวนี้ก็ระวังค่ะจริงไปกองก็คือตอนนี้ห้อยบนสร้อยพระแล้วก็ให้ผู้ช่วยห้อยบนคอตอนที่ถ่ายอยู่ไม่กล้าถอดค่ะแต่คุณแม่ค่อนข้างถือบังคับบอกว่าควรจะใส่ตลอดเวลาก็พยายามจองไว้ก่อนค่ะแต่ย้อนเข้าไปแล้วอันนี้คือเราก็ยังดำเนินตามเต็มที่ค่ะก็คือไม่หยุดแน่นอนค่ะคือวันที่ได้มีข่าวมาแล้วลูกค้าผู้นั้นคนโทรมาแสดงความยินดีแล้วก็ได้ข้อความเพิ่มอีกตัวในวันต่อมาดีใจมากแล้วก็ทุกคนก็ถามว่าตกลงกันคืออะไรผมก็บอกว่าแพลนหนักกว่าเดิมแล้วตอนนี้เพราะตอนนี้ก็คุยกับคุณนัทชัดเจนแล้วว่าแพลนปีหน้าแพลน2ปีแพลน3ปีกูอยากจะอาชีพแล้วทำอะไรบ้างแล้วใจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกูไปเรียนการแสดงที่อเมริกาแล้วก็โฟกัสกับสิ่งไหนจริงๆเรื่องแผนแต่งงานก็คือยาวเลยเหรอคะไม่คือเราก็ตอนนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเองยังไม่ได้วางเลิกแต่ว่าทั้งคู่ก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างยาวในการใช้ชีวิตทั้งคู่เลยแล้วปูก็ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้อย่างที่บอกการเป็นแฟนกัน3ปีมันเป็นบททดสอบการมั่นกันอีกสักพักนึงก็เป็นบททดสอบแล้ววันแต่งงานจะทำยังไงให้มันอยู่รอดชีวิตคู่คือความอดทนและความเข้าใจเลยบอกว่าต้องใช้เวลาถ้าเกิดถามใจปูอยากจะแต่งสักเมื่อไหร่ปูยังจริงๆไม่มีวันที่ในหัวเลยปูต้องโตและเปลี่ยนที่ปูค่อนข้างอยู่สายแบบเชื่อเรื่องการไหว้เหมือนกันและเลิกเชื่อมากเลยในวันที่อะไรอย่างเงี้ยปูค่อนข้างซีเรียสใช่ค่ะเลยบอกว่าเอาเรื่องมั่นก่อนและเรื่องแต่งงานเดี๋ยวเอาไว้เป็นอีกสเต็ปก็แปลว่าต้องรอเรื่องมั่นก่อนจริงๆปูว่ารอขั้นตอนชีวิตเหมาะมากกว่าปูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือเราอย่าทำอะไรให้มันเร่งรีบแล้วก็ให้เวลาเป็นบททดสอบบทพิสูจน์และปูว่าก็ใช้เวลากันทุกวันอย่างมีความสุขจะทำเป็นพิธีมากไปก่อนใช่ค่ะแล้วปูว่าคุณแมทเป็นคนที่เขาวางแผนชีวิตชัดเจนมากแล้วปูก็รู้ด้วยว่าแผนเขาคืออะไรเขาอยากจะให้ปูทำในสิ่งที่ปูฝันและตัวเขาเองก็อยากจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จก่อนได้ thank you thank you ค่ะยินดีด้วย thank you ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณชอบค่ะเผื่อแน่ชมแม่ปวดบริษัทเลยจะดูมันปวดทำให้ปวดบริษัทเลยช่วยไม่กล้าอวดโอ้ขอแหวนขอแหวนเอาใจเล่นถ่ายเอาถ่ายจ่องนี่เหรอป่าน้องเอ๋